ฟังทางฝั่งของ Thailand Privilege Card ค่ะเขาเป็นคนที่ดำเนินโครงการสมาชิกพิเศษให้กับชาวต่างชาติที่มีคุณภาพ mm hmm. เขาเรียกแบบนี้คือต้องเป็นคนต่างชาติชาวต่างชาติที่ผ่านขั้นตอนผ่านกฎเกณฑ์นะคะ <Okay. S 1> แล้วก็ได้วีซ่าพำนักในไทยแบบระยะยาวทางด้านของ t Thailand p r i v i l e g e Card เนี่ยเขายืนยันว่าชาวต่างชาติที่เป็นสมาชิกบัตร ไม่มีประวัติอาญากรรมและผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติจากเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองแล้วทุกคนราคาเรื่องนี้ค่ะคุณมานาเทศอนวัตนะคะท่านเป็น PRESIDENT ของบริษัท Thailand Privilege ค้าจำกัดก็พูดถึงกรณีชาวต่างชาติที่เข้ามาถือบัตร Privilege ทุกคนไม่มีประวัติด,ด่างพร้อยค่ะไม่มีประวัติอาญากรรมเพราะเกณฑ์ที่เขาจะคัดเนี่ย คนที่จะมาเป็นสมาชิกได้เนี่ยค่อนข้างจะเข้มเบื้องต้นเนี่ยต้องผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองก่อนนะคะแล้วก็ตรวจสอบกับกรกมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศแล้วก็กรณีที่มีข่าวลบๆข่าวเสียหายของชาวต่างชาติที่เกิดขึ้นก็ยืนยันว่าคนเหล่านี้ไม่ได้เป็นสมาชิกที่ถือบัตรนี้แน่นอนส่วนข้อสงสัยค่ะว่าบัตร p r i v i l e g e เนี่ยนะคะอำนวยความสะดวกให้กับชาวต่างชาติที่ ร่ำรวยที่มีเงินที่มีกำลังซื้อสูงเท่านั้นก็ย้ำมาว่าเป้าหมายสำคัญของบัตรนี้ค่ะก็คือกลุ่มชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าไทยเป็นประจำไม่ว่าจะมาพักร้อนมาท่องเที่ยวหรือมาพำนักระยะยาวกลุ่มนี้เขาต้องมีที่พักแน่นอนต้องเดินทางต้องใช้อำนวยความสะดวกอะไรต่างๆใช้บริการต่างๆของคนไทยและถ้าหากเจ็บป่วยก็ต้องมีการรักษากลุ่มนี้แหละค่ะจะเป็นกลุ่มที่ เขาเรียกว่าเป็นนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพา<ะ>คือเข้ามาแล้วกระตุ้นเศรษฐกิจใช้จ่ายสร้างให้เศรษฐกิจของเรานะได้ขับเคลื่อนขึ้นได้เป็นอย่างดีค่ะ เกณฑ์ในการคัดเลือกชาวต่างชาติที่จะเข้ามาเป็นสมาชิกนะครับโดยทั่วไปเนี่ยอย่างแรกเลยนะครับเราต้องมีการผ่านการตรวจสอบคุณสมบัตินะครับจากทาง m m i g r a t i o n นะครับจากทางตมนะครับและในบางครั้งเนี่ยเราก็ต้องมีการตรวจสอบจากกรมการกงศุนด้วยนะครับเพื่อที่จะ Make sure ว่าต่างชาติที่เข้ามาเนี่ยนะครับไม่ได้มีประวัติทางอาชญากรรมนะครับแล้วก็ทุกคนเนี่ยอยู่นเมืองไทยอย่างอย่างเรียบร้อยนะครับนอกจากนั้นในการเข้ามาในเมืองไทยแต่ละครั้งเนี่ยครับเมมเบอร์ของเราก็จะถูกตรวจสอบคุณสมบัตินะครับผ่านทางตม ด้วยเช่นเดียวกันนะครับในทุกๆครั้งนะครับเป็นการอัปเดตนะครับและนอกจากนั้นเองเนี่ยนะครับในการอยู่ทุกๆ90วันก็ต้องมี90 days report อยู่ครบ1ปีก็มีการทำ s t a k e extension ซึ่งในการทำ r r p อร์ททุกครั้งรวมถึงการเข้ามาทุกครั้งเนี่ยก็จะมีการตรวจสอบประวัติด,ด้วยครับ อันนี้ก็คือเหมือนเป็นการเคลียร์ในส่วนของสมาชิกที่ถือบัตรนะคะว่าเขาตรวจกันเข้มจริงๆขณะที่ตอนนี้ค่ะการเข้ามาเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยก็จะมีการตั้งข้อสังเกตอีกว่ามาแย่งงานคนไทยหรือเปล่าเรื่องนี้คุณมานาเทศบอกว่าส่วนใหญ่นะเอาเอาเท่าที่เห็นเนี่ยเป้าหมายของคนที่ถือบัตรพิเเนี่ยะคะเข้ามาเที่ยวค่ะ แล้วก็กเกษียณอายุมาพักผ่อนเลยอะค่ะนะคะ,นะคะไม่ค่อยได้มาทํางานสักเท่าไหร่แต่หากมีชาวต่างชาติเข้ามาในไทยเพิ่มขึ้นก็อยากจะให้มองว่ามันมีเรื่องของการจับใจ่ายใช้สอยเพิ่มขึ้นความต้องการการซื้อก็เพิ่มขึ้นเช่นตอนนี้นะคะราคาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อย่างที่ภูเก็ตเนี่ยก็ปรับราคาสูงขึ้นภาพรวมยังถือว่าเป็นเรื่องที่ดีค่ะขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยของเราให้เดือนหน้าต่อไปได้นะคะ